สัญญาณหยาบๆเลยนะคะคือปัสสาวะถ้าปัสสาวะเยอะมากก็แปลว่าน้ำตาลจะเริ่มสูงแล้วนะซึ่งสัญญาณนั้นหยาบจริงๆแล้วอยากจะให้เจาะเลือดหลังจากกินอาหารถ้าน้ำตาลเกิน300อันนี้สัญญาณไม่ดีแล้วแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะขาดน้ำคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยระดับน้ำตาลเนี่ยโดยส่วนตัวตัวเองคิดว่าเป็นสัญญาณเตือนคนถือศีลอดโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยวก็ไข้หวัดใหญ่โอเคนะคะการเจ็บป่วยเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะถือศีลอดหรือไม่ถือศีลอดถ้าเกิดมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นน้ำตาลจะสามารถพุ่งเป็นพลุเลยค่ะขึ้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเจ็บป่วยเจ็บคอไอตัวร้อนท้องเสียเจาะน้ำตาลเลยถ้าป่วยมากฉันไม่ไหวแล้วอาเจียนเยอะเลยก็เข้าเกณฑ์ที่ต้องหยุดใช่ไหมเพราะร่างกายบอกแล้วว่าไม่ได้ต้องหยุดอันนี้ก็เป็นสัญญาณทั่วไปนะคะแต่ว่าการเจาะน้ำตาลเนี่ยคำแนะนำบอกเลยว่าต้องเช็คหมดเพราะถ้าเกิดน้ำตาลสูงคุณต้องหยุดเพราะว่าถึงเวลาต้องมาดูแลสุขภาพแล้วต้องหยุดละน้ำตาลต่ำกินเลยนะคะน้ำผึ้งน้ำหวานชงทั่วไปได้หมดเลยนะคะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำตาลต่ำได้ง่ายมากน้ำตาลต่ำเนี่ยถ้าเจาะเลือดแล้วต่ำกว่า70ถือว่าคุณต้องจัดการช่วยตัวเองละถ้าต่ำไปกว่านั้นจะอันตรายมากพอน้ำตาลต่ำกินเข้าไปแล้วต้องติดตามว่าดีขึ้นหรือยังถ้าตามไปยังไม่ดีขึ้นก็ต้องกินซ้ำแล้วควรจะมาโรงพยาบาลว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสาเหตุที่คนไข้หนึ่งคนจะเกิดน้ำตาลต่ำได้ในคนไข้เบาหวานเนี่ยมักจะเกิดจากการได้รับยาที่กดน้ำตาลเช่นอินซูลินหรือยากินที่ทำให้น้ำตาลตกนะคะซึ่ง 2-3 สิ่งเนี้ยบางทีกินแล้วมันยังไม่หมดฤทธิ์ไงคะมันจะออกฤทธิ์ทอดยาวเป็น12ชั่วโมง24ชั่วโมงในคนไข้บางรายได้เลยซึ่งก็จำเป็นที่หมอที่ดูแลนะคะจะต้องปรับยาไม่ควรจะใช้ยาตัวนี้เลยในคนไข้ที่กำลังจะต้องถือศีลอดจริงๆในเรื่องของศาสนานะครับในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจทุกๆศาสนกิจไม่ใช่เฉพาะเรื่องการถือศีลอดอย่างเดียวจะต้องมีความพร้อมนะครับร่างกายตัวเองพร้อมจิตใจตัวเองพร้อมเพราะฉะนั้นผมมองว่าสำหรับผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคเบาหวานถ้าให้ดีที่สุดนะครับเราเข้าพบแพทย์แล้วก็ปรึกษาเลยนะครับปรึกษาเลยว่ากำลังจะถือศีลอดนะอีกประมาณ15วัน10วันลองเช็คดูว่าร่างกายของฉันนี่พร้อมไหมถ้าหากว่าร่างกายพร้อมก็สามารถถือศีลอดได้ตามปกติโดยการที่ให้หมอปรับยาให้ในช่วงเวลาที่สามารถที่จะกินยาได้แต่ถ้าหากว่าไม่พร้อมนะครับก็สามารถมาปรึกษากับผู้รู้ในชุมชนปรึกษากับอิหม่ามเพื่อจะหาวิธีการเพราะว่าอัลลอฮฺตะอาลาพระเจ้าเองนะครับในการกำหนดการปฏิบัติศาสนกิจให้กับบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยคือรักษาชีวิตตัวเองด้วยถ้าหากว่าปฏิบัติศาสนกิจจนกระทั่งทำให้ชีวิตตัวเองต้องเป็นอันตรายต่อชีวิตตัวเองก็ไม่ใช่แนวทางที่พระเจ้าต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเรานะครับการเรียนรู้ในเรื่องศาสนานะครับเป็นสิ่งจำเป็นเราต้องการที่จะถือศีลอดเราต้องรู้ว่าการถือศีลอดมีข้อห้ามยังไงนะครับมีข้อกำหนดแบบไหนส่วนไหนบ้างที่เราปฏิบัติได้ส่วนไหนที่เขายกเว้นให้กับเรานะครับซึ่งคนที่ได้รับการยกเว้นก็มีหลายประเภทเหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นน่ะในศาสนาเนี่ยจะเน้นย้ำตลอดก่อนที่เราจะปฏิบัติศาสนกิจเราต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวนะครับเมื่อกี้ผมย้ำว่าต้องมีความพร้อมทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายมีความพร้อมในเรื่องของจิตใจเพราะเมื่อเราปฏิบัติแล้วสุขภาพของเราแข็งแรงจิตใจของเราดีมันจะเป็นผลทำให้การปฏิบัติศาสนกิจของเรานั้นได้รับการตอบแทนที่มากมายจากพระเจ้า